กลับมาดูข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับมาเตือนภัยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าหน่อยนี่เจ้านี้เขาขายทุเรียนอยู่แถวชลบุรีก็เปิดแผงขายกันแน่นอนครับก็จะมีลูกค้าแวะเวียนมาถามราคาค่ะถ้าเป็นพ่อค้าเราก็อ๋อคงมาถามราคาแล้วไปบอกแฟนบอกครอบครัวหรือไม่ก็เป็นคู่แข่งที่มาแอบเช็คราคาว่าแผงเราขายเท่าไหร่อันนี้อีกเคสนึงนะอีกเคสนึงก็คิดได้ว่าถามแล้วถามอีกวนมาดูหลายรอบเหลือเกินมิจฉาชีพหรือเปล่าสุดท้ายหวยมาออกตรงเป็นมิจฉาชีพนั่นแหละฮะทุเรียนยังขโมยกันเลยเดี๋ยวนี้นี่วงจรปิดจับภาพชายคนนี้ครับคุณผู้ชมครับใส่เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงยีนขายาวสีดำใส่หมวกกันน็อกใส่หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าแทบจะไม่เห็นว่าเป็นใครละเขาคงอยากกินมากอะพี่แต่มันแพงนะทุเรียนอะแพงอยู่นะมันนอกฤดูกาลไงเอานอกฤดูใช่ไหมตอนนี้นอกฤดูตอนนี้ช่วงนี้จะแพงคือเจ้าของร้านอะแผงขายทุเรียนบอกว่าคือมันแปลกๆอะคุณลุงที่ว่าใช่ไหมฮะเจ้าของร้านบอกว่าเนี่ยคนร้ายเนี่ยจอดเนี้ยแล้วถามอันนั้นพันอะไรอันนี้ราคาเท่าไรแล้วก็ไปเลยที่เขาแกะไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนแรกแกก็กลัวนึกว่าจะมาชิงทองชิงเงินนะนี่อันนี้เอาทุเรียนแบบนี้ไปเลยอะแกะเป็นภูวางไว้พร้อมกินอะแล้วผิวสวยโอ้ยแต่งตึงอะอันนี้หลายร้อยนะหลายผู้เป็นพันเป็นพันเลยใช่ไหมเป็นพันแพงแพงอันนี้แพงตอนนี้มันนอกฤดูกาลไงต่อภูอะหลายร้อยเลยอะอ๋อถ้าซื้อภูหนึ่งอันนี้แกน่าจะแกะแล้วก็คัดภูมาวางไว้แพ็คพร้อมขายเหมือนก็ให้เขาเลือกแต่ตาหมอนี่เอาไปทั้งถาดก็เยอะเนาะไหนคุณลุงที่วาเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นครับก่อนหน้านี้เขาเคยวนมาแล้ว2-3 วันติดค่ะแต่1วันก่อนที่เขาจะเกิดเหตุอ่ะเขาวนมา4รอบแต่ในความคิดเราคิดว่าน่าจะเป็นแบบว่า1คือเป็นลูกค้าที่มาสอบถามราคาเพื่อไปบอกแฟน2คิดว่าน่าจะเป็นแบบเขาปกติจะมีพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันที่มาถามราคาหน้าทุเรียนอะไรประมาณเนี้ยแต่ที่เราเอะสงสัยก็คือว่าเขาขับรถแล้วเขาก็แบบมองแล้วเขาก็ผ่านไป 4-5 รอบมันไม่ใช่พฤติกรรมที่ลูกค้าเขาจะทำประมาณเนี้ยค่ะในใจเรารู้แหละว่าเขาเป็นโจร 50% แต่อีก 50% ที่มันหายไปเพราะว่าเขาล้วงกระเป๋าตังค์ออกมาแล้วตอนที่เขาจอดรถอะค่ะเขาถามว่าพี่ครับราคาทุเรียนเท่าไหร่คือเขาพูดเพ้อเราก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ใช่โจรคงอยากกินแหละพูดเพ้อนี่ก็ไม่ได้การันตีว่าจะเป็นคนดีเสมอไปนะจ๊ะจ๊ะจ๋าอย่างเงี้ยใช่ใช่นี่น้ำหนักกิโลครึ่งตีเป็นมูลค่า 1,035 บาทนะไอแผงทุเรียนเมื่อกี้นะไอเขาเรียกว่าไงนะทั้งถาดเป็นแพ็คเป็นแพ็คประมาณ4ภูได้โอ้เยอะอยู่นะก้อยแต่ภูใหญ่อยู่นะน่ากินอ่ะฮะก็เลยเนี่ยฝากไปยังคนร้ายเลยว่าเศรษฐกิจแบบนี้ของอ่ะมันแพงแล้วเราก็จะมาหากินไม่น่าจะมาทำกันแบบนี้เลยพันกับอีก35บาทเนี่ยแพงเนี่ยเนี่ยเขาเรียกอะไรนะแพ็คเนี้ยนะก็ทำกันได้เนาะเอาลองคิดเดาเล่นๆที่เขาเอาไปเนี่ยเอาไปกินหรือเอาไปขายอ่ะใช่ว่ากินใช่ว่ากินนะมีบางส่วนกินไม่หมดก็ขายแต่ถ้ากินหมดก็เอาอย่างนี้ขอให้ร้อนในไปก่อน เอาร้อนในก่อน คือจะกินหรือจะขายไม่รู้แต่แม่ค้าเขาบอกเหมือนกันนะเขาบอกว่าสงสัยอะเอาไปให้คนอื่นกินหรือเปล่าเพราะว่าหน้าตาเขาแบบดูละห้อยมากเลยอะตอนที่แบบตอนที่มาติดต่อตอนที่มาคือไม่เหมือนโจรไม่มีทรงเหมือนคนหิวมาเลยอะอันนี้เป็นสิ่งที่แม่ค้าเขาบอกไว้แต่ว่ามันก็แปลกอยู่ว่าแวะเวียนมา 2-3 วันติดนะแล้ววันสุดท้ายก่อนก่อเหตุเนี่ย4รอบที่วนมาดูอะก็คือจ้องแล้วอยากกินแต่ไม่มีตังค์นั่นแหละไปให้ใครกินด้วยอันนี้อีกเรื่องนึงแจ้งความก็เป็นเจ้าทุกข์ตำรวจก็จะได้ทำงานได้นะคะเมื่อกี้ทุเรียน4 ภูไหนพูดทุเรียน4ครั้งสิทำไมอ่ะทุเรียนทดสอบอะไรกันทุเรียนแตงโม3ครั้งสิแตงโมเห็นไหมคำว่าแตงโมมันเป็นอะไรเนาะพูดแบบเนิบๆไม่ได้มันต้องแตงโมอ่ะแม่ค้าแตงโมบ้างค่ะเข้าเรื่องแตงโมหน่อยอันเนี้ยไม่ได้มีใครมาฉกแตงโมไปแต่ว่ากระสุนปริศนาเกือบลงหัวในร้านตัวเองเนี่ยแหละค่ะแถวหัวนอนตัวเองเลยนี่ชี้ให้ดูเลยคุณสุรัตน์ลิ้งไทยสงนะคะอายุ43ค่ะเจ้าของร้านขายแตงโมอยู่ที่แพร่กษาสมุทรปราการกระสุนปริศนานี่ขนาด9มม.ได้นะคะตกร้านตรงหัวนอนเป๊ะเลยจังหวะนั้นเอาจริงอ่ะช่วงตีหนึ่งคืนวันก่อนตัวเขากับลูกน้อง5คนกำลังเอาแตงโมบนรถเนี่ยมาเก็บที่ร้านเสียงปั้งปั้ง2ครั้งเลยนะ
ได้ยินเสียงแถวผนังที่เป็นเมทัลชีตเนี่ยแหละค่ะแล้วจากนั้นก็มีกระสุนกระเด็นตกลงมาเฉี่ยวหัวเมียเขาโอ้โหตรงที่นอนพอดีเลยดูเราให้เห็นภาพวงจรปิดมอเตอร์ไซค์คันนี้หรือเปล่าที่ยิงอันนี้แค่ข้อสังเกตข้อสงสัยนะคะขับผ่านไป2คันค่ะเป็นวัยรุ่นขับผ่านโชคดีนะคะที่กระสุนไม่โดนใครค่ะปกติก็มีคนทำงานตรงวิถีกระสุนพอดีเลยคืนวันนั้นก็ยังดีไม่มีใครโดนตัวเขาเองก็แกะผ้าคลุมแตงโมยังไม่เสร็จไม่อย่างนั้นก็คงจะจังหวะก้มแกะอยู่ถ้าหากว่ายืนตรงขึ้นมาโอ้โหยังไงก็โดนกระสุนแกบอกแกยังโชคดีตรงนี้ลองฟังดูค่ะน้ำมันกระเด็นลงมาดีไม่โดนหัวนะใช่ตกต่อหน้าเลยเหรอพี่ใช่แล้วทีนี้ได้ยินพี่รถคิวผู้หญิงเขาบอกแฟนเขาว่าพี่เขายิงกันลงมาเขากำลังแกะผ้าอยู่ก็เลยผ้าคลุมแตกก็เลยบอกว่าอ้าวลูกกระสุนตกตรงนี้ก็เลยวิ่งออกไปเขาไล่ยิงกันไปเราได้ยินเสียงไหมตอนยิงอ่ะได้ยินเสียงแต่ตกใจเพราะกี่นัดพี่ยิงกี่นัดสองสองนัดใช่ไหมเป็นไปได้ไหมว่าเขากำลังไล่ยิงกันอยู่แล้วเผอิญก็คือไม่โดนอริเขามันน่ะแหละแต่ว่ากระสุนดันมาโดนร้านเดี๋ยวฝ่ายสืบนะคะจะเร่งตามตัวคนก่อเหตุนะคะวงจรปิดหน้าร้านแล้วก็ละแวกแถวนั้นค่ะพาไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะอันนี้เป็นเรื่องของหนุ่มกัมพูชาค่ะผลปรากฏเลิกกับแฟนสาวไปแล้วนะคะแต่แหมใจมันยังต้องการเธออยู่อะค่ะวันดีคืนดีก็บุกเข้าไปเลยนะคะกะว่าจะง้อขอคืนดีปรากฏแฟนสาวไม่ได้อยู่ในห้องนะคะแล้วบุกเข้าไปคำว่าบุกเนี่ยไม่ได้ไปดีแน่นอนเลยนะคะทำข้าวของก็พังด้วยค่ะปรากฏว่าคนแถวนั้นรีบไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่อยู่งานแต่งซอยข้างๆบุกเข้ามาเนี่ยแหละค่ะโอ้ยมาดูความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็มาจับตาหมอนี่หน่อยนะคะเป็นหนุ่มกัมพูชาค่ะฝ้าเพดานบ้านเช่าเขาพังเลยนะคะบ้านหลังนี้ค่ะอยู่ในซอยลุงโพยนะคะแถวๆท่าเรือจ้างที่วังกระแจจังหวัดตราดค่ะนี่และปรากฏว่าในอวนอายุ41ปีเป็นคนกัมพูชานะคะปีนเข้าไปค่ะบ้านหลังนี้เป็นของอดีตแฟนอายุ24ปีของในอวนนะคะโรยตัวเข้าไปผ่านฝ้าเพดานเนี่ยค่ะแล้วก็ไปซุกซ่อนตัวอยู่ในห้องนอนเขาชาวบ้านไปแจ้งผู้ใหญ่ราเชนชอบรถมาพอดีเลยค่ะผู้ใหญ่บอกอยู่งานแต่งแถวๆนี้แถวซอยกลางนาชาวบ้านแจ้งก็รีบมากับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผลปรากฏมาเจอผู้ชายคนนี้ค่ะซุกตัวอยู่ในเสื้อผ้าทำเป็นเอามาสุมกองๆอำพรางตัวไว้กะไม่ให้จับได้แต่สุดท้ายเป็นยังไงนี่เดินหน้าจ่อยมากับตำรวจเลยนะคะทีนี้ถามหาสาเหตุไปว่าทำอย่างนี้ทำไมต้องทำขนาดนี้เขาบอกเขาอยากได้แฟนคืนเลิกกันไปแล้วนะแล้วง้อหลายครั้งมากผู้หญิงก็ไม่ใจอ่อนสักทีเนี่ยค่ะโชคดีนะคะที่เจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้ซะก่อนค่ะเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าแฟนเขากลับมาที่ห้องแล้วโหไม่คิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี่ยุ่งจริงๆเลยนะคะทำใจได้ก็ทำใจนะคนที่เข้ามาบางครั้งมันก็ต้องผ่านไปแบบนี้แหละเนาะไปดูข่าวที่ผมเกริ่นเอาไว้ปลายเบรกที่แล้วว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะมีตำรวจเป็นสามีแล้วทีนี้สามีดันติดยาซึ่งเธอก็มีลูกกับสามีที่เป็นตำรวจคนนี้นะฮะแล้วเธอพยายามจะเลิกแต่มันตัดกันไม่ขาดแล้วที่ผ่านมาเธอถูกทำร้ายไม่ว่าจะโดนทุบตีต่อยตบหรือแม้แต่โดนถุงดำคลุมหัวจนเธอกับลูกนะถึงขนาดคิดว่าจะไปกระโดดสะพานฆ่าตัวตายแล้วเคยทำด้วยดีนี่มีคนไปช่วยได้ทันนะฮะแล้วล่าสุดเนี่ยเหมือนกับออกมาบอกกับทางคุณกันจอมพลังบอกว่าหนูขอร้องเรียนหน่อยเพราะเคยร้องกับตำรวจทางผู้บังคับบัญชาแล้วยังไม่เห็นดำเนินการใดๆเลยแล้วทุกวันนี้ใช้ชีวิตลำบากกลัวจะไม่ปลอดภัยอยากจะเลิกอยากจะจบอยากจะต่างคนต่างอยู่กันสักทีหนึ่งอ่ะลองไปดูครับบางช่วงบางคลิปที่เธอมีการเอามาเปิดเผยกับทางสื่อแล้วก็คุณกันจอมพลังครับยุ่งมึงเหรอนี่ชีวิตเธอนี่เหรอชีวิตเธอชีวิตแท้มึงเหนื่อยนี่คือชีวิตแท้นี่คือเจ้าพ่อแล้วบอกว่าอย่าทำเขาไอ้นี่ห่างก็แล้วมึงอย่างแฮมึงพูดใต้เหรอพูดใต้เหรอใต้เหรอแม่ไอ้แต่แฮนี่สงสารจังเลยอ่ะสงสารเด็กถึงแม้ไม่เห็นภาพแต่ฟังเสียงน่าจะเดาเหตุการณ์ได้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยคลิปนี้ครับอดีตเมียตำรวจคนนี้นะเอามาร้องเรียนกับคุณกันจอมพลัง
ว่าสามีซึ่งเป็นตำรวจติดยาเสพติดเวลาเมายาก็ชอบทำร้ายร่างกายเอาถุงดำมาคลุมหัวเธอบ้างคลุมหัวลูกบ้างแล้วก็ทำร้ายไปร้องกับผู้บังคับบัญชาของสามีละไม่ได้ช่วยอะไรเลยตอนนี้อดีตสามียังเป็นตำรวจอยู่แต่ย้ายไปอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่ล่าสุดพันตำรวจโทสาครสุขภูมิพงศ์ครับรักษาราชการแทนผู้กำกับสภ.ฮอดเปิดเผยทางโทรศัพท์บอกว่าเรื่องคดียังไม่มีการแจ้งความครับแต่ตอนนี้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงละส่วนตำรวจนายนี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติปัจจุบันไม่มีพฤติกรรมเสพยาเสพติดเพราะตรวจฉี่ตรวจสารเสพติดแล้วไม่เจอลองไปฟังเสียงกันดูครับในส่วนที่ตั้งกรรมการนี่ผมก็ให้ตรวจสอบให้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับผมครับแล้วทางภรรยาเขาได้ติดต่ออะไรมาอะไรไหมครับเจ้านายครับในส่วนนี้นะทางภรรยาเขาติดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้ครับครับแต่ทางตำรวจเราไม่ได้โทรไปเคลียร์คือเราพยายามเป็นกาวใจให้ทั้งสองคนเงี้ยใช่ไหมครับก็ผมก็ทำตามหน้าที่นะพอเวลาเขามีผู้บังคับบัญชาสั่งการมาก็เหมือนตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการเอาไม่ได้เลยนี่เมื่อกี้เสียงของรักษาราชการแทนผู้กำกับสภ.ฮอดนะฮะท่านพันธบทโทสาครสุขภูมิพงศ์นะครับนอกจากนั้นครับยังมีคลิปอีกคลิปหนึ่งที่คุยกับผู้กำกับการสถานีตำรวจซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของอดีตสามีนะพูดเกลี้ยกล่อมให้เธอเนี่ยเห็นแก่อนาคตลูกนี่ว่าอย่างนั้นนะไม่อยากให้ไปร้องเรียนจนเป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวหากออกสื่อไปเนี่ยนะโอ้โหคุณเอ้ยลูกคุณน่ะจะไม่ได้สวัสดิการใดๆนะจากกรณีที่ผัวเป็นตำรวจเนี่ยอ้าวทางผู้บังคับบัญชาของสามีพูดเกลี้ยกล่อมมาแบบนี้เป็นยังไงอ่ะลองฟังครับไม่ได้เลยอย่างเงี้ยฮะลองคิดยาวๆนะลองคิดยาวๆดูนะถ้าไปออกกำลังกายจบเลยแล้วตอนนี้เรื่องดังแล้วผมใครช่วยไม่ได้แล้วกลับมาไม่ได้ละมันจะเป็นข่าวสารอันนี้ไปเสียนะฮะแต่ถ้าคิดถึงลูกคิดถึงอะไรคิดถึงลูกก่อนคิดถึงลูกก่อนว่าเราต้องการเนี่ยเขามีสวัสดิการตำรวจมีสวัสดิการเยอะแยะเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตอะไรเนี่ยนะมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าออกไปก่อนตายนะไม่ใช่อะไรเลยครับอันนี้ที่ผมในฐานะเป็นนักผู้ข้าราชการแล้วก็เห็นแต่นักบุญเรื่องโลกนะเขายอมแล้วเหรอคะเขายอมแต่มาคุยต่อหน้าผมเลยนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องไม่มีการออกสื่อเลยนะทั้งสิ้นนะฮะถ้าออกสื่อแล้วก็มันเขาโดนแน่นอนนี่นี่เราบีบบี้เสียงเอาไว้นะฮะเป็นเสียงของผู้กำกับหรือว่าผู้บังคับบัญชาของอดีตสามีที่เป็นตำรวจแต่ไม่รู้ว่าสน.ไหนนะสภ.ไหนนะฮะเมื่อวันกันจอมพลังครับเนี่ยฮะพาอดีตภรรยาไปอดีตภรรยาตำรวจนายนั้นเนาะไปร้องกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมูลครับนะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะเล่าให้ฟังว่าเธอคบกับสามีคนนี้มา 7-8 ปีช่วงแรกน่ะอยู่ภาคใต้ก็มีพฤติกรรมเสพยาละแล้วก็ชอบทำร้ายใช้ถุงดำมาคลุมหัวมั่งนะเตรียมจุดไฟเผามั่งขู่จะฆ่าบ้างทำร้ายลูกชายมั่งบีบหัวลูกชายมั่งแต่เธอก็ขอร้องแล้วก็รอดมาได้ทุกทีพอไปแจ้งผู้บังคับบัญชาก็ถูกส่งตัวไปบำบัด1เดือนนี่ถ้าตามที่เธอบอกนะแสดงว่าผู้บังคับบัญชาของตำรวจนายนั้นก็รู้ว่าพฤติกรรมของลูกน้องเป็นไงถึงได้ส่งไปบำบัด1เดือนหลังจากนั้นก็ทำเรื่องขอย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่สภ.แห่งหนึ่งแล้วก็มีพฤติกรรมเหมือนเดิมโดยอาฆาตแค้นที่เธอไปแจ้งผู้บังคับบัญชาให้ทราบขณะที่ผู้บังคับบัญชาก็ไม่ดำเนินคดีใดๆเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องทะเลาะกันของผัวเมียเธอกับลูกก็เจ็บช้ำฮะเพราะโดนทำร้ายมาอย่างหนักตลอดต่อเนื่องจนลูกกลายเป็นเด็กซึมเศร้าเธอเคยคิดจะกระโดดสะพานฆ่าตัวตายไปกับลูกแต่ก็มีคนช่วยทันตอนนี้เธอกับลูกดีขึ้นละแล้วก็อยากดำเนินการให้ถึงที่สุดสิ่งที่ต้องการตอนนี้คืออย่ากับผัวที่เป็นตำรวจคนนี้ต่างคนต่างอยู่เลยแล้วเธอกับลูกบอกว่าจะได้อยู่กันอย่างปลอดภัยสบายใจสักทีหนึ่งถ้ายังตัดกันไม่ขาดมันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะลองฟังดูครับเขาเหมือนเป็นคนโลกสองใบอะเวลาเขาดีเขาก็จะดีแต่เวลาเขาหลอนขึ้นมาน่ะตาเขาจะขวางเขาจะชอบทำร้ายค่ะบ่อยครั้งมากที่ทำร้ายหนักที่สุดที่เราโดนที่เขาทำร้ายคือพยายามจะฆ่าค่ะจับใส่ถุงดำอ่ะใช่ค่ะต่อหน้าลูกไหมครับต่อหน้าลูกค่ะ
แต่ที่จะพยายามจะทำร้ายรอบที่สองพยายามจะฆ่ารอบที่สองอ่ะก็ทำร้ายลูกด้วยใช่ค่ะทำร้ายลูกใช่คือเขาจับลูกมาบีบหัวนะคะใช่ค่ะก็ขอร้องเขาตามในคลิปนะคะคลิปนะคะตามขอร้องเขาว่าอย่าทำลูกผู้บังคับบัญชาก็จับเขาไปบำบัดนะคะไปบำบัดยาเสพติดนะคะเป็นเวลา1เดือนออกมาแล้วก็ยังเป็นตำรวจต่อนี่ฮะคุณกันจอมพลังบอกอย่างนี้ผู้เสียหายถูกผู้บังคับบัญชาของอดีตสามีต้องใช้คำว่าอดีตสามีเพราะว่าพฤตินัยเนี่ยเธอบอกไม่เอาแล้วแต่นิตินัยเนี่ยก็คือต้องไปหย่ากันก่อนอย่างถูกต้องเนี่ยยังไม่ได้หย่าเนี่ยนะฮะก็คือเธอบอกว่าเนี่ยกรณีที่ถูกผู้บังคับบัญชาของอดีตสามีเนี่ยไม่ให้ออกสื่อไม่ให้สัมภาษณ์เพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะถูกตั้งคณะกรรมการสอบมาร่วมด้วยผู้บังคับบัญชาอาจจะโดนเอี่ยวด้วยไงนะที่ว่าไปปกป้องลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยพร้อมกับฝากถามท่านผู้กำกับในคุณการจอมพลังบอกนะคิดอะไรถึงผู้แทนลูกน้องที่มีประวัติพัวพันกับยาเสพติดประเทศนี้หาคนอื่นเป็นตำรวจไม่ได้แล้วหรือถึงต้องใช้ตำรวจที่เสพยาตำรวจดีๆมีเยอะแต่พวกนอกรีดก็ควรจะต้องตัดทิ้งไม่ใช่ช่วยเหลือกันไม่เช่นนั้นคนทำงานดีๆจะแปดเปื้อนนี่คุณกันบอกเอาไว้นะฮะส่วนประเด็นที่ให้ตรวจสอบคือตำรวจติดยาแล้วยังรับราชการได้อยู่หรือเปล่าเนี่ยแล้วก็เมียโดนทำร้ายเนี่ยทำไมสภ.ไม่รับแจ้งความแล้วหลังจากร้องเรียนทำไมผู้กำกับถึงโทรมาเคลียร์กับเธอแล้วไม่ให้ออกสื่อเพราะถ้าลูกน้องเขาโดนเจ้านายก็น้องโดนด้วยเนี่ยหรือเปล่าอันนี้คุณกันตั้งคำถามนะฮะอย่างไรก็ตามครับเรื่องการทำร้ายร่างกายนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สั่งให้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อที่จริงละว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไรกันบ้างส่วนเรื่องที่มีการจะไปออกรายการว่าอันอย่างนั้นอย่างนี้อ้างว่ามีเหตุการณ์พยายามฆ่ากันน่ะก็จะต้องตรวจสอบด้วยว่าต้นสังกัดเดิมน่ะจะเอายังไงมีพยานหลักฐานมากน้อยแค่ไหนก็ต้องว่ากันที่ข้อมูลหลักฐานแล้วล่ะฮะหรือตำรวจติดยากุมความลับอะไรไว้เลยออกมาปกป้องหรือไม่นะคะไม่เป็นไรข้อมูลเหล่านี้เดี๋ยวให้วงการตำรวจเขาตรวจสอบกันค่ะไปดูเรื่องพระเอาอีกแล้วมาคือใช้วิธีในการวิดีโอคอลผ่าน Messenger ก็คือเป็นแอปพลิเคชันอยู่ใน Facebook ใช่ไหมเป็นช่องทางหนึ่งคือวิธีการคือโทรหาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกันอยู่ในเฟซแหละแต่เธอไม่รับหรอกนะคะไม่รู้เป็นพระด้วยซ้ำวันดีคืนดีปรากฏว่าอ้าวส่งข้อความลามกอนาจารชวนขอดูของลับของผู้หญิงขอดูสีกางเกงในของผู้หญิงทีนี้เธอเองก็เลยบอกแฟนเป็นทอมกับน้องชายก็เลยบุกไปถึงวัดสืบจนรู้ว่าวัดไหนอ่ะบุกไปถึงวัดถึงกุฏิแล้วไปตบหน้าพระค่ะเรื่องก็เลยแดงออกมาแบบนี้ค่ะมึงนอนไหมคุณโจ๊กมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องนั่งมึงนั่งแล้วมึงโทรทำไมกุฏิครับมึงนั่งนั่งเดี๋ยวเองมึงโทรแบบพี่สาวทำไมมึงโทรไปมึงโทรไปนั่งปิดกดจังหวะนะมึงโทรทำไมอ่ะมึงเก่งบ้าครับมึงคุยเอ็มโชว์ไปอยู่กลับมาจะได้มึงมาตึกเลยไม่เอาครับผมไม่เอาครับต้องไม่ต้องไม่โซมใครอะไรครับนี่มันไม่ใช่นี่มันทำไมต้องมาเฉยๆทำไมเบาๆสิมึงนั่งดิมึงนั่งดิใส่ตาแม่เลยมึงเป็นพังเบาๆเลยมึงนั่งนิ่งๆหันหน้ามาปามปามไม่ต้องปามอย่าไปทำเขาแม่จำไว้เดือดเลยจ้าเดือดเลยจ้าจะมุมคนดราม่าว่าทำไมถึงตบตีพระอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงละกันนะคะแต่ไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงและนี่เป็นการทำร้ายร่างกายด้วยนะคะแต่ประเด็นอย่างที่เกริ่นละค่ะคือพระเหมือนไม่ใช่พระแล้วอะค่ะนะคะหูหนีเข้ากุฏิแล้วเป็นพระจริงๆอยู่ในกุฏิของวัดแห่งหนึ่งนะคะเกิดขึ้นในนครปฐมนี่แหละค่ะด้วยความที่ชายที่ไปตบพระเนี่ยเป็นน้องชายของคุณสำลีคุณสำลีเนี่ยเป็นคนที่บอกว่าเฮ้ยอยู่ดีๆพระมาม่วนนิ่มอยู่ภายใน Facebook แล้วจะแบบขอโทรหาส่งคลิปโป๊เปิดกล้องแล้วรู้ไหมหนักข้อจนถึงขนาดว่าพระเนี่ยส่งภาพอวัยวะเพศตัวเองอะให้กับผู้หญิงให้กับคุณสำลีดูอ่ะคุณจุฑารัตน์บุพภาก็เลยลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเรื่องนี้นะคะก็ไปเจอกับคุณปาล์มก่อนคุณปาล์มเล่าให้ฟังว่าต้นเรื่องเกิดจากพระนี่โทรศัพท์ผ่านแอปก็คือ Messenger มาหาพี่สาวคุณปาล์มก็คือคนตกพระนะบอกอย่างนี้ค่ะโทรหลายรอบมากตอนแรกก็ไม่รับสายไม่รู้เป็นพระแล้วเผอิญว่าพี่สาวมีแฟนเป็นทอมใช่ไหมแล้วตอนนั้นน่ะทั้งทอมเอ๋ยทั้งตัวเขาเองซึ่งเป็นน้องชายอยู่กันด้วยพอดีก็เลยอ่ะไหนรับซิโทรกลับไปซิพอโทรกลับไปปลายสายชวนคุยเรื่องลามกแล้วก็ถามเรื่องสีกกนกางเกงในอะค่ะถามไปถึงเรื่องของลับ
แล้วก็ส่งภาพอวัยวะเพศมาที่ไหนซึ่งตอนส่งภาพมาถ่ายติดจีวรด้วยทุกคนตกใจเฮ้ยนี่พระจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมถึงทำขนาดนี้ก็เลยจี้ถามว่าอยู่วัดไหนอีกฝ่ายก็บ่ายเบี่ยงบอกว่าบวชมานานแล้วก็สึกแล้วกระทั่งนี่3คนนี้เขาตามสืบจนรู้นะคะส่องเข้าไปในเฟซนั่นแหละรู้ว่าอยู่วัดไหนตามบุกถึงกุฏิตบหน้าพระไป2ฉาดค่ะส่วนที่หลายคนมองว่าเขาทำรุนแรงเกินไปอันนี้เขาไม่เครียดนะคะเขาไม่ทนกับกระแสอะไรแบบนี้อยู่แล้วส่วนชาวเน็ตเองที่หาจะมาทัวร์ลงเขาเขาก็บอกว่าถ้าเป็นคุณเป็นครอบครัวคุณคุณจะทำยังไงนะคะตอนนี้เขาไม่เรียกผู้ชายคนนั้นว่าพระแล้วอ่ะเขาเรียกว่ามารศาสนาแล้วก็ขอดูมือถือของพระรูปนี้เห็นบอกว่าทักแชทไปหาผู้หญิงหลายคนมากลักษณะหื่นกามด้วยฟังดูนะคะพอสืบไปสืบมาแล้วก็เหมือนให้เขาส่งโลเคชันมาเขาก็กดไม่กดส่งอะฮะพอไม่กดส่งคราวนี้เขาก็ถ่ายรูปอวัยวะเพศให้ถ่ายพอถ่ายรูปอวัยวะเพศมาแล้วมันติดจีวรเหลืองๆมาครับก็เลยถามไปถามมาก็คราวนี้มาได้พิกัดว่าอยู่วัดที่ที่เป็นข่าวนะครับใช่ผมก็เลยบุกไปเลยตอนตีสองแต่ฟิลนั้นอะผมก็ผิดแหละที่บุกไปอย่างนั้นแต่ถามว่าเราก็โมโหอีกใจหนึ่งก็สงสารเลยแต่ถามว่ามันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขาอยู่ในพระเหลืองไงจริงๆแจ้งความเรื่องลามกอนาจารได้นะแต่ปรากฏว่าพอไปหาพระเนี่ยพระสึกไปละเรียบร้อยแล้วก็ขอโทษกับผู้เสียหายก็คือทางด้านคุณปาล์มขอโทษคุณปาล์มด้วยนะทั้งที่ตัวเองโดนตบนะขอโทษปาล์มขอโทษคุณสำลีค่ะที่ส่งภาพโป๊ไปให้คุณสำลีอย่างเงี้ยค่ะส่วนคุณปาล์มเองก็ไปขอโทษอดีตพระคนนี้เหมือนกันที่ไปทำร้ายร่างกายก่อเหตุรุนแรงเบื้องต้นก็รู้ว่าเขาบวชมาแค่ 1,000 ษานะประวัติก็คือป่วยจิตสมองสั่งการช้ามีบัตรประจำตัวคนพิการตั้งแต่ปี60ค่ะอืมก็เนี่ยแหละค่ะป่วยจิตแล้วก็มาบวชกันนะก็วนลูปเหมือนเดิมเนาะเออบางครั้งสึกแค่วันเดียวก็กลับไปบวชใหม่ใช่เลยค่ะเออก็บอกสึกให้แล้วอย่างเงี้ยอ่ะคุณผู้ชมคะตามไปดูอีกเรื่องนึงค่ะหูรถผู้หญิงคนนี้จมน้ำนะคะช่วงนี้น้ำเยอะอะค่ะให้โซสาวคนนี้ค่ะออกมาร้องเรียนเลยนะคะคือรถจะทำประกันไว้แต่พอถึงเวลาจริงๆค่ะประกันรับผิดชอบแค่ครึ่งเดียว 50% อย่างเงี้ยแล้วรถมูลค่าหรูอะคุณดูดิกว่า20ล้านบาทคันนี้แอสตันมาตินจริงประกันบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวจ่ายแค่ครึ่งเดียวค่ะหลังจากที่จมน้ำมาเธอบอกอีกครึ่งนึงล่ะก็จ่ายเองไงคะโอ้โหเครียดเลยกุมขมับเลยคุณไปดูหน่อยแล้วกันนะคะถ้าเป็นเราเราจะทำยังไงคือขออภัยนะเอาเท้าไก่หน้าผากเลยค่ะไม่รู้จะไปหาตังค์มาจากไหนอะนะคะนี่ค่ะสภาพความเสียหายนะคะรถหรูคันนี้ค่ะเป็นของคุณพี่ใจสกรานโคไพโรธค่ะก็เอาหลักฐานมานะคะมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับคปภ.ค่ะหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะคะเธอบอกเธอทำประกันรถไว้กับบริษัทแห่งหนึ่งทุนประกันเนี่ย10,500,000 บาทวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมารถถูกน้ำท่วมที่บางนาตราดไงก็เลยเข้าไปซ่อมที่ศูนย์ก็เป็นศูนย์ที่แบบมีมาตรฐานนะซ่อมรถแอสตันมาร์ตินโดยเฉพาะเลยนะคะคือทางศูนย์เขาตีวงเงินค่าซ่อม2,600,000 บาทแต่ทีนี้พอเสนอไปที่บริษัทประกันภัยเนี่ยกลับให้เคลมค่าซ่อม 50% ของราคาเครื่องยนต์ก็คือราวๆ 1,350,000 บาทที่เหลือล่ะที่เหลือจ่ายเองค่ะเอาละสิเธอบอกเธอแบบนี้ก็ไม่ไหวนะคะไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะเธอเสียเบี้ยประกันภัยชั้น1อัตราสูงสุดเลยนะแต่บริษัทประกันไม่รับผิดชอบแบบนี้มันผิดเงื่อนไขการคุ้มครองนี่เธอก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดไม่ร้องเรียนแล้วเงียบๆแล้วก็จ่ายๆไปแบบนี้จะไปทำกับคนอื่นอีกหรือเปล่าก็เลยออกมาร้องเรียนค่ะลองฟังดูค่ะถ้าเราไม่ทำเขาก็จะไปทำกับคนอื่นซึ่งค่อนข้างจะเอาเปรียบประชาชนทั่วๆไปอะค่ะในเมื่อสัญญาก็บอกแล้วว่าซ่อมไม่เกิน10,500,000แต่นี่มัน2,600,000ก็ผักภาระมาให้ทางผู้ทำประกันเป็นคนรับผิดชอบมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมอะค่ะเกรงว่าถ้าเคสนี้ผ่านได้เขาก็ต้องไปทำกับคนอื่นๆทั่วๆไปเนี่ยเธอไม่ยอมนะคะเธอบอกเธอจ่ายไปเนี่ยค่าเบี้ยประกันปีละ200,000อ่ะแล้วดูดิสิ่งที่ได้รับกลับคืนมานะคะทีนี้ทางด้านของหัวหน้ากลุ่มวางแผนและพัฒนาคุ้มครองสิทธิประโยชน์คปภ.ค่ะท่านชาลีศรีบุญมาท่านบอกเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวจะเชิญตัวแทนจากบริษัทประกันภัยเนี่ยเข้ามาคุยกันและจะไกล่เกลี่ยกัน21พฤศจิกายนนี้จากประสบการณ์คนที่รถเคยจมน้ำประกันจ่ายให้หมดนะคะมันจะครอบคลุมหมดนะไม่ต้องมาจ่ายเองครึ่งหนึ่งหรือว่าจ่ายส่วนต่างอะไรก็ตามแต่ไม่ต้องนะแล้วนี่ตั้งปีละ200,000นะโอ้โหข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง